างความฮือฮาอยู่ไม่น้อยกับการลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลิตรละ3บาทเว้น E85 ปรับลงลิตรละ1บาท80สตางค์ซึ่งมีผลเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่8กรกฎาคม2565แน่นอนว่าการปรับลดราคาครั้งนี้มีเหตุผลมาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่องโดยวันที่5กรกฎาคมสัญญาน้ำมันดิบ West Texas WTI ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่าร้อยละ8หลุด100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทั้งนี้ฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสมองว่าราคาน้ำมันดิบโลกยังคงเดินหน้าปิดปรับตัวลงทำระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2เดือนสะท้อนความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอยรวมถึงการที่จีนมีแนวโน้มกลับมาล็อกดาวน์เมืองสำคัญจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศจีนที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้ความต้องการใช้น้ำมันปรับตัวลดลงอย่างไรก็ตามความร้อนแรงของราคาน้ำมันจะเริ่มผ่อนคลายลงในช่วงครึ่งปีหลัง2565จากการปรับตัวของดีมานด์และซัพพลายที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ภาวะสมดุลด้านโฆษกกระทรวงพลังงานนายสมภพพัฒนะอริยางกูลกล่าวกับสำนักข่าว INN ว่าในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบในตลาดสิงคโปร์ร่วงลงกว่า18เหรียญจึงทำให้ผู้ค้าน้ำมันปรับลดราคาขายปลีกกลุ่มเบนซินในไทยลงลิตรละ3บาทแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตาต่อไปว่าการลดราคาน้ำมันจะต่อเนื่องหรือไม่เพราะภาพรวมราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนและยังมีความไม่แน่นอนอยู่ขณะที่นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจไทยในห้วงจังหวะที่ราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินลดลงลิตรละ3บาทไว้อย่างน่าสนใจโดยกล่าวว่าการลดราคาน้ำมันครั้งนี้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเพราะกลางเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันทำให้ประชาชนออกเดินทางท่องเที่ยวเกิดการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆและยังเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนราคาน้ำมันที่ลงเนี่ยจะมี2ประเด็นนะครับ1เนี่ยลงเพื่อรับวันหยุดเพราะจะมีวันหยุด5วันในสัปดาห์หน้านะครับการที่น้ำมันลงเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการที่จะเซฟเงินในกระเป๋า2ก็คือช่วยผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับและมหาลัยแห่งค้าไทยเองเนี่ยเราเคยประเมินว่าทุก1บาทที่ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงไปสำหรับเบนซินเนี่ยจะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจนะครับประมาณ 0.1% อันนี้คือเต็มปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ราคาน้ำมันลงไป3บาทเนี่ยนะครับถ้าลงมาได้ในอนาคตซึ่งราคาน้ำมันเองเนี่ยมันอาจจะมีภาพของการที่ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากนักที่เราบอกเฉลี่ยไว้อยู่ที่110เนี่ยถ้าราคาน้ำมันเนี่ยสามารถลงได้ประมาณ3บาทไปในขณะนี้แล้วตึงไว้อยู่กับที่โดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับมันก็จะน่าจะดึงเศรษฐกิจขึ้นประมาณนะครับ 0.15% นั่นหมายความว่าทั้งปีเนี่ยมันคือ 0.3 เพราะลงไป3บาทเพราะนั้นครึ่งปีเนี่ยมันก็คือ 0.15% เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเม็ดเงินที่สะพัดในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการใช้น้ำมันเบนซินเนี่ยจะใช้ประมาณวันละ30ล้านลิตรการที่ลง3บาทเนี่ยมันจะทำให้คนไทยประหยัดเงินได้ประมาณ90นะครับ90ล้านบาทต่อวันซึ่งก็คือ 2,700 ล้านบาทต่อเดือนทั้งนี้ผลจากการลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลิตรละ3บาทมีผลต่อ GDP ร้อยละ 0.15 และทำให้คนไทยประหยัดเงินไปได้วันละ90ล้านบาทหรือ 2,700 ล้านบาทต่อเดือนอีกด้วยจากนี้ต่อไปยังคงต้องติดตามและมอนิเตอร์สถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิดเพราะทุกปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับราคาน้ำมันย่อมเชื่อมโยงมาอย่างประเทศที่มีปากท้องของประชาชนเป็นเดิมพันนั่นเอง